วัสดีครับพบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับ1ชั่วโมงดีๆครับที่ผมธัญนพตระกูลโชคดีจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยในรายการพระเครื่องเมืองสยามครับเพื่อที่เราจะไปพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ต่างๆให้คุณผู้ชมนั้นได้หยิบจับนำเอาสาระความรู้และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญไปปรับใช้ในการนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาของคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาอยู่กันที่พันทิพย์งามวงวานครับชั้น3ซึ่งเป็นศูนย์รวมนะครับของผู้ที่สนใจในเรื่องราวของพระเครื่องพระบูชาไทยตั้งแต่ระดับครูบาอาจารย์นะครับมือสมัครเล่นมืออาชีพนะครับหรือแม้แต่กระทั่งคนที่ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องเลยที่นี่ก็มีความรู้ต่างๆนะครับให้เดินให้สอบแสวงหาไปพบปะพูดคุยนะครับกับผู้เชี่ยวชาญที่รู้แล้วแต่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของพระที่น่าสนใจนั่นก็คือพระสายแม่กลองนั่นเองครับหากพูดถึงลุ่มน้ำแม่กลองนะครับบริเวณนี้เป็นบริเวณที่มีวัดดังๆนะครับแล้วก็มีเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงในอดีตหลายต่อหลายท่านครับซึ่งวันนี้เรามีคนในพื้นที่ที่จะมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมนะครับขอเชิญพบกับคุณมหาแม่กลองครับสวัสดีครับพี่มหาครับสวัสดีครับผมไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับมาเจอกันอีกรอบนึงหลายปีผ่านไปสบายดีครับสบายดีครับผมครับพูดถึงวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับพระสายลุ่มน้ำแม่กลองใช่ครับผมก็คือหลวงปู่หยอดวัดแก้วเจริญหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีแล้วก็หลวงพ่อสุดวัดกาหลงแล้วก็จะมีหลวงพ่อท่านเขียวว่าหลวงมนจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกครับผมลูกอ๋อก็คือทำไมถึงเอาพระนครศรีธรรมราชมาเป็นเพราะอะไรฮะเพราะว่าพระท่านวัตถุมงคลของท่านเนี่ยมีความเด่นดังเกี่ยวกับว่าเมตตามหานิยมแล้วก็แคล้วคลาดคงกระพันครับก็คือแถมมาแถมมาแล้วกันเถอะนะฮะคือถ้าพูดถึงเนี่ยยุคนี้พ.ศ.นี้พระลุ่มน้ำแม่กองเป็นไงบ้างพี่พระลุ่มน้ำแม่กองก็ถือว่าเป็นพระเกจิซึ่งเด่นดังมากในยุคปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะหลวงพ่อเนื่องแล้วก็หลวงปู่หยอดคือเป็นพ่อเนื่องเด่นดังอยู่แล้วนะครับผมครับปู่หยอดเนี่ยเผอิญว่าเป็นพระอุปัชฌาย์ผมด้วยครับครับท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ผมซึ่งบวชให้ผมตั้งแต่เป็นเนนแล้วก็มาบวชเป็นพระอีกครับผมคือยุคนั้นเนี่ยคือตอนที่พี่มหาจะไปบวชก่อนจะไปบวชรู้จักหลวงพ่อหยอดอยู่แล้วไหมหมายว่าท่านโด่งดังมีชื่อเสียงอะไรอยู่แล้วมีชื่อเสียงครับดังมากในเครื่องของวัตถุมงคลเครื่องไหม5สีคืออะไรฮะไหม5สีคืออะไรเป็นเชือกที่ท่านถักคล้ายๆเหมือนสายสินเนี่ยเหรอสายสินนะครับแล้วก็ถักแล้วก็แจกลูกศิษย์ลูกหามี5สีด้วยกันมี5สีครับแล้วถักเป็นไงคือหมายว่าถักเป็นเส้นเป็นเส้นแล้วก็เป็นไหมแล้วก็ครับผมห้อยคอให้เด็กบ้างผู้ใหญ่บ้างตรงหัวที่มีถักเป็นลวดลายเลยไหมตรงหัวนี่จะเป็นปมอ๋อหนาหน่อยถูกไหมหนาคือเป็นสร้อยเล็กๆถักมาแล้วก็มาหนาตรงนี้ตรงปมแต่ยุคแรกๆท่านจะไม่มีครับผมครับมายุคหลังๆท่านจึงไปเรียนทำกรมกับหลวงพ่อแช่มวัดดอนยายหอมอ๋อเหรอฮะครับผมคือพูดถึงเรื่องราวท่านก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับถ้าเป็นพระตั้งแต่ปียุคไหนยังไงตั้งแต่ปีพ.ศ.อะไรถึงปีพ.ศ.อะไรฮะท่านบวชเนี่ยเป็นพระอุปัชฌาย์ท่านก็คือหลวงปู่ใจวัดเสด็จครับผมครับบวชตั้งแต่เป็นเนรเสร็จแล้วก็มาบวชเป็นพระเนี่ยท่านบวชกับพระอุปัชฌาย์ก็คือหลวงปู่ใจวัดเสด็จครับท่านก็ร่ำเรียนวิชากับหลวงปู่ใจมาค่อนข้างพอสมควรตั้งแต่ตะกุดโลกธาตุตะกุดป่าผงสาครับแล้วก็ไหม5สีพระอาจารย์ท่านน่ะทํา7สีท่านก็เลยลดลงเหลือ5สีทําเหลือ5สีครับผมแล้ววัตถุมงคลของท่านเนี่ยรุ่นแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่จะ เป็นเนื้อผงใบลานบ้างเป็นเนื้อผงสมเด็จบ้างสร้างตั้งแต่ปี2497สร้างปี2497เสร็จเรียบร้อยก็ให้หลวงปู่ใจเนี่ยปลูกเสกครับปลูกเสกด้วยเพราะว่าท่านยังว่าวิทยาคมท่านยังไม่แก่กล้าพอก็เลยให้ท่านก็ให้เกียรติอาจารย์ท่านครับให้ครูบาอาจารย์ท่านพุทธาภิเษกด้วยครับท่านทำวัตถุมงคลมาเยอะไหมก็หลายรุ่นนะครับครับหลายรุ่นแต่ว่าถ้าเหรียญท่านเนี่ยเหรียญท่านเนี่ยสร้างปี2514ครับก็คือเหรียญเนี้ยเหรียญนี้ครับครับที่เป็นเหรียญที่นิยมที่สุดไหมก็นิยมที่สุดนะครับครับผมเป็นไงเหรียญนี้เป็นไงมีความพิเศษไงพิเศษตรงที่ว่าท่านทำมาแล้วเนี่ยท่านปรากฏว่าท่านบอกว่ารูปหน้าไม่เหมือนท่านแต่จริงๆแล้วเขาทำรูปหน้าหนุ่มท่านก็คล้ายคลึงนะครับอ๋อในที่นี้ท่านก็เลยบอกว่าไม่คล้ายท่านท่านก็เลย
ก็บแล้วก็ปลูกเสกไว้ตั้งแต่ปี2514จนถึงปี2500เกือบ30นะครับครับโหเก็บไว้หลายปีเลยนะครับลูกศิษย์เนี่ยไปค้นในกุฏิเจอก็เลยขอท่านก็ใจดีท่านก็แจกให้ในตอนช่วงตอนนั้นจำนวนเยอะไหมจำนวนที่สร้างเนี่ยน่าจะประมาณ 2,500 เหรียญก็ไม่เยอะนะไม่เยอะมากครับครับเขาสร้างเสร็จแล้วให้ท่านเพื่อจะแจกตอนในสมัยนั้นแต่ท่านบอกว่าลูกไม่ขายท่านก็เลยเก็บเอาไว้ก็ขอเก็บไว้จนลูกศิษย์มาเจอก็อ่ะขออนุญาตท่านขออนุญาตท่านท่านก็เลยแจกออกมาครับก็เลยสลังภายหลังหมดเดี๋ยวนี้ราคาเล่นหาก็สูงเหมือนกันแล้ววิธีพิจารณาดูต้องดูอะไรสังเกตดูต้องดูด้านหน้าก่อนนะด้านหน้าครับหน้าและหลังของเหรียญด้านหลังเนี่ยจะมีรอยเอาหน้าก่อนด้านหน้าเนี่ยดูอะไรบ้างด้านหน้าเนี่ยครับดูความคมของดวงตาท่านครับจะมีความคมชัดแล้วรอยด้านข้างนะครับข้างสังขติเนี่ยจะมีรอยบ่อมลงไปนิดนึงอ๋อครับครับแล้วส่วนด้านหลังเนี่ยจะมีรอยขยับครับรอยซ้อนของตัวหนังสือซึ่งเดิมแกะไว้อย่างไรเราไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามันก็เลยมีรอยซ้อนครับเหมือนปั๊มซ้อนครับต้องใช้กล้องไหมต้องใช้กล้องส่องครับโอเคไม่เป็นไรฮะครับผมแล้วมีอะไรมีต่อโค้ดมีอะไรตรงไหนตำหนิอะไรตรงไหนมีไหมไม่เหรียญรุ่นนี้ไม่ได้ต่อโค้ดเลยครับครับแต่จะมีกระไหลทองแล้วก็ผิวไฟมีสองแบบส่วนกระไหลทองเนี่ยที่ผมถืออยู่กระไหลทองคือกระไหลทองครับจะเล่นหากันราคาสูงกว่าแต่ถ้าผิวไฟเนี่ยจะราคาย่อมยาวลงมาย่อมยาวลงมาครับผมครับของปลอมมีไหมปัจจุบันนี้ปัจจุบันของปลอมค่อนข้างมีเลียนแบบเยอะพอสมควรครับผมใกล้เคียงไหมใกล้เคียงครับใกล้เคียงครับนะครับพุทธคุณนี่ของท่านเด่นทางด้านไหนฮะหลวงพ่อยอดเนี่ยท่านเก่งในเรื่องเมตตามหานิยมคือใครไปหาท่านเนี่ยรับประกันได้ว่าไม่มีอดครับท่านใจดีมากมีอะไรท่านก็แจกทุกสิ่งทุกอย่างให้หลวงพ่อทำอะไรท่านก็ทำให้ทุกอย่างครับผมครับท่านเมตตามากนะก็เป็นพระทางด้านเมตตาอ่ะต่อมาครับต่อมาก็คือหลวงพ่อเนื่องหลวงพ่อเนื่องนะฮะครับเอาประวัติหลวงพ่อเนื่องหน่อยได้ไหมคร่าวๆเผื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะเพิ่งเคยดูไม่รู้จักหลวงพ่อเนื่องอ่ะเป็นไงครับประวัติหลวงพ่อเนื่องเนี่ยพ่อเนื่องวัดจุฬามณีเนี่ยท่านบวชกับพระประชายะคงวัดบางกระพร้อมหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนั่นเองถูกไหมเป็นพระประชาแล้วก็หลวงพ่อแช่มครับเป็นกรรมวาจาอาจารย์ครับคือมีอาจารย์เก่งทั้งสององค์ครับครับบวชเสร็จแล้วแป๊บนึงพี่แล้วท่านแล้วย้อนกลับไปตอนท่านบวชนี่คือตอนนั้นบวชเนนหรือบวชอะไรจะได้หลวงพ่อช่ำบวชให้ไอ้ตอนที่หลวงพ่อคงบวชให้เนี่ยบวชพระหรือบวชเนนบวชพระครับคือการได้พระระดับหลวงพ่อคงมาเป็นพระบูชาให้คือท่านมีความสำคัญหมายถึงว่าท่านเป็นลูกคนมีอันจะกินไหมหรือยังไงอะไรคือท่านเหมือนกับว่าคือถ้าให้หลวงพ่อคงบวชเนี่ยคือหลวงพ่อคงเนี่ยท่านจะมีจริยวัตรที่งดงามก็คือต้องขานนาคได้ต้องได้ทุกสิ่งอย่างคือพร้อมที่จะเป็นเข้าใจแล้วเข้ามาบวชคือจริงๆหลวงพ่อคงเนี่ยท่านจะเมตตาบวชให้คนทุกระดับชั้นถูกไหมเพียงแต่ว่าคนที่จะบวชกับท่านคือต้องศึกษามาระดับหนึ่งใช่ถูกไหมฮะแล้วหลวงพ่อเนื่องเนี่ยศึกษามาจนถึงจุดที่หลวงพ่อคงบวชให้ได้ครับโอเคแล้วไงต่อแล้วก็หลวงพ่อก็บวชให้ก็ถามกับบวชที่วัดบางกระพร้อมนะครับแล้วก็ถามกับหลวงพ่อเนื่องว่าพ่อเนื่องเนี่ยจะอยู่วัดไหนเพราะว่าท่านพ่อเนื่องบอกว่าจะไปอยู่วัดจุฬามณีครับอยู่กับหลวงพ่อแช่มทำไมเป็นพ่ออะไรท่านเคยมีบันทึกไหมหรือเคยมีคำบอกเล่าไหมทำไมท่านถึงเลือกวัดจุฬามณีเพราะว่าท่านเป็นคนน่าจะพื้นเพทางวัดจุฬามณีท่านก็เลยกลับมาบวชมาอยู่กับวัดจุฬามณีครับผมโอเคพอบวชเสร็จท่านก็มาอยู่วัดจุฬามณีแต่ทีนี้ท่านก็เรียนวิชากับหลวงพ่อคงและก็หลวงพ่อแช่มเนี่ยจนแก่กล้าครับผมกี่ปีพี่มีบันทึกไว้ไหมช่วงเวลาที่ท่านเรียนท่านเรียนน่าจะเป็นเวลาหลายปีอยู่ครับครับผมครับแล้วก็พอเรียนแก่กล้าแล้วไงต่อฮะพอหลวงพ่อทั้งสององค์เนี่ยสิ้นปรากฏว่าท่านก็ต้องเป็นเจ้าวาดต่อมาแล้วปรากฏว่ามีคนเนี่ยไปหาหลวงพ่อเนื่องด้วยความท่านเมตตาท่านอะไรเงี้ยครับผมเด่นดังว่าท่านให้เลขแม่นอ๋อตอนนั้นท่านอายุเท่าไหร่ฮะช่วงที่ท่านแบบโด่งดังมาเป็นเจ้าอาวาสแล้วเนี่ยอายุเท่าไหร่อายุสักประมาณสัก60กว่า70แล้ว
อ๋อเหรอฮะอ๋อก็อายุเยอะแล้วนะตอนที่มาเป็นแล้วช่วงระหว่างนั้นนะระหว่างที่ท่านบวชพระร่ำเรียนวิชาแล้วท่านก็อยู่วัดจุฬามณีตลอดอยู่วัดจุฬามณีมาจะตลอดเลยแล้วไปทุดงไปอะไรอย่างงี้มั้ยไปท่านไม่ท่านไม่ค่อยได้ทุดงนะไม่เหมือนอาจารย์ท่านก็คือหลวงพ่อพ่อแชมป์แล้วไงต่อฮะคือพอท่านอายุสัก60ก็มาเป็นเจ้าอาวาสรับช่วงต่อจากอาจารย์ของท่านครับแล้วไงต่อฮะท่านให้เลขแม่นให้เลขแม่นทีนี้ก็มีเหมือนกับว่าคนไปกล่าวหาว่าท่านเนี่ยเหมือนอวดอุตริแต่ทีนี้ว่าท่านก็รู้จริงนะครับก็มีเหมือนกันจับว่าท่านเนี่ยให้เลขได้แม่นยำจริงไหมทีนี้เจ้าคณะจังหวัดเนี่ยก็ได้ทำการเหมือนสอบครับผมหลวงพ่อเนี่ยก็เลยเขียนเลขสมัยก่อนนี่มันเลข7ตัวเลข7ตัวก็เขียนให้แล้วก็ใส่ไว้ในเซฟครับพอวันที่1ที่หวยออกหลังจากนั้นก็มาเปิดดูคือเขียนไว้ล่วงหน้าเขียนไว้ล่วงหน้าครับผมคือตอนที่เขียนเนี่ยมีสักขีพยานที่มาดูอะไรกันเนี่ยนะเยอะเอ๊ะผมงงว่าทำไมต้องมาตรวจสอบท่านให้ท่านเขียนเลขงงคือเหมือนว่าพระเนี่ยถ้าให้เลขให้อะไรเงี้ยมีการเข้าใจแต่ว่าจะมีข้อศีลอยู่ที่ว่ารู้เข้าใจตั้งอธิกรณ์ว่าอย่างเงี้ยครับผมแล้วทำไมจะต้องมาพิสูจน์ทราบด้วยกันให้ท่านเขียนเลขอีกรอบนึงอ่ะงงเก่งว่าทำไมไม่ทำวิธีอื่นทำเพียงว่าท่านให้เนี่ยจริงหรือไม่จริงท่านรู้จริงไม่จริงโอเคถึงตอนที่เข้าไปในเซฟปิดเซฟเอาไว้วันหวยออกวันหวยออกแล้วเนี่ยก็มาเปิดปรากฏว่าเลขเนี่ยตรงหมดเลยจริงเหรอรางวัลที่ซึ่งนั่นหมายถึงว่าคือรางวัลที่1ถูกไหมรางวัลที่1ครับคือท่านมีอภิญญาที่จะรู้อย่างรู้ได้นี่คือสมมุติถ้าไม่ใช่หลวงพ่อเนื่องนี่ผมแบบไม่เชื่อนะเรื่องนี้แต่ผมทำรายการมาเครื่องมาผมรู้ว่าหลวงพ่อเนื่องท่านเก่งคือรู้อยู่แล้วแต่ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลยครับโอ้โหเหรอฮะครับโอ้เจ็ดตัวเลยเหรอเลขเจ็ดตัวเรียงตรงหมดเลยครับครับผมแล้วเป็นไงพระที่มาสอบก็อึ้งเลยก็ต้องกลับนะครับแต่ว่าท่านจริงท่านเป็นพระที่บรรลุจริงครับอ๋อน่าครับครับผมอันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เล่าขานสืบต่อกันมาสืบต่อกันมาแล้วมีอะไรไหมมีเรื่องอะไรไหมเกี่ยวกับเรื่องว่าท่านพักเกี่ยวกับญาติโยมว่า ให้กลับบ้านครับกลับไปบ้านก่อนครับเพราะว่าที่บ้านมีไฟไหม้มีเหตุมีอะไรให้รีบกลับไปบ้านไฟไหม้ท้ายบ้านเกรงว่าจะมาถึงบ้านก็ให้รีบกลับบ้านครับเหมือนกลับไปย้ายข้าวของเลยก็ว่าไปครับแล้วเป็นไงกลับไปถึงกลับไปถึงไม่กดว่าไฟไหม้จริงไฟไหม้จริงโอ้เหรอครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เล่ากันมาครับผมแล้วไงต่อแล้วประวัติท่านเป็นไงต่อพอท่านรับช่วงเป็นเจ้าอาวาสมีชื่อเสียงโด่งดังและเรื่องการให้เลขแล้วไงต่อประวัติท่านประวัติท่านนี้ก็ครับผมพอจนท้ายๆเนี่ยครับผมคนเนี้ยจะมาหากันแบบเยอะมากดังแล้วเลยดังมากยิ่งเจอเรื่องหวยเจ็ดตัวเข้าไปยิ่งแล้วใหญ่ใช่ครับมีคนไปกราบท่านเนี่ยอยากเกี่ยวกับว่าขับรถไปพอไปถึงไปกราบเสร็จเป็นคุณหญิงคุณนายท้ายคุณนายนี่น่าเล่นจังเลยครับผมแต่คุณนายนี่โกรธมากหาว่าท่านเนี่ยเป็นพระแล้วพูดสับปะดนแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่อยู่ในนั้นวิ่งไปดูท้ายรถท้ายรถคือท่านไม่บอกตรงๆครับปรากฏว่าถูกกันเยอะๆแต่มีคนเดียวที่ไม่ถูกก็คือคุณนายครับครับผมแล้วเป็นไงช่วงที่ได้เป็นเจ้าว่าท่านก็แบบว่าหมายถึงว่าท่านพัฒนาวัดอาจจะเริ่มรุ่งเรืองไปไงบ้างฮะก็เกี่ยวกับสร้างโบสถ์สร้างวิหารแล้วก็ครับผมหลายอย่างในของวัดคือถาวรวัตถุในวัดจุฬามณีปัจจุบันเนี้ยก็มาในยุคสมัยท่านถูกไหมยุคสมัยท่านเนี่ยส่วนหนึ่งครับผมแล้วก็มาเจ้าว่าองค์ต่อมาก็ทำให้ได้อีกส่วนก็คือสานต่อท่านต่อก็สวยงามมากเพราะฉะนั้นคือวัดจุฬามณีนี่มีเจ้าอาวาสเก่งๆหลายรูปเลยนะใช่ครับครับผมมีประตูมงคลของหลวงพ่อเนี่ยก็หลายอย่างที่ท่านสร้างไว้ครับผมเอาละฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกับคุณมหาแม่กรองกันต่อจะมาดูวัตถุมงคลที่เหลือครับพักสักครู่เดียวครับ